วันนี้นะครับน้องชัดก็จะมาพาทุกท่านนะครับไปเปิดกระเป๋าของน้องชัดกันว่าในกระเป๋าการแต่งหน้าของน้องชัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไปดูกันครับคือการแต่งหน้าที่ดีมันจะต้องแต่งหน้าแล้วสร้างมิติให้กับใบหน้าน้องชัดเลือกใช้แป้งทูเวย์อัดแข็งนะครับเป็นตัวนี้นะครับแป้งรันนะครับตัวนี้ในการลงผิวหน้าเพราะว่ามันให้ความรู้สึกปกปิดเรียบเนียนแล้วก็บางเบาอย่างที่บอกว่าการแต่งหน้าของแต่ละท่านหรือแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับดังนั้นในเรื่องของมุมมองมากกว่าเพราะว่าในมุมมองก็ต่างคนก็ต่างมองผู้หญิงสวยไม่เหมือนกันคนที่อยากแต่งหน้าจริงๆมีครับมีในฝันอยู่ครับอยากแต่งหน้าบิยองเซ่ครับ